ูงในยุโรปนี่ก็คือเรื่องของความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาค่ะเพราะว่าบริษัทหลักที่ให้บริการของทั้ง2ประเทศนะคะทั้งฝรั่งเศสและอิตาลีค่ะเขามีบริการที่ควบรวมกันในหลายระบบนะคะดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสูงสุดที่เขาจะต้องดำเนินการค่ะผู้ให้บริการรายใหญ่บริษัททางรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสหรือ SNCF นะคะดำเนินธุรกิจเดินรถในยุโรประยะทางกว่า 30,000 กิโลเมตรค่ะระบบความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการเดินรถนะคะโดยใช้งบประมาณเวลา10ล้านยูโรหรือประมาณ380ล้านบาทค่ะเพื่อดูแลการซ่อมบำรุงขบวนรถนะคะซึ่ง SNCF ก็มีระบบควบคุมการเดินรถใช้คนผสมกับระบบอัตโนมัติค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทั้งมีกล้องวงจรปิด CCTV จำนวนมากติดตั้งอยู่ในจุดสำคัญตลอดเส้นทางค่ะดังนั้นคนขับรถนะคะจะทำสิ่งใดที่นอกเหนือระบบสั่งการไม่ได้และหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันทีค่ะจุดเด่นที่น่าสนใจอีกประการนึงคือความตรงต่อเวลาค่ะแม้จะมีขบวนรถที่ต้องบริหารจัดการจำนวนมากค่ะทั้งรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงแต่เวลาออกจากสถานีและเวลาที่ถึงปลายทางจะตรงตามเวลาที่กำหนดนะคะมีการใช้ Big Data เพื่อช่วยบริหารจัดการให้บริการมีประสิทธิภาพค่ะรวมทั้งประเมินความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำอีกด้วยค่ะขณะที่บริษัททางรถไฟแห่งชาติอิตาลีหรือว่า SS นะคะซึ่งให้บริการทั้งรถไฟธรรมดารถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงรวม 24,483 กิโลเมตรโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงให้บริการถึง 16,700 กิโลเมตรค่ะรวมทั้งให้บริการระบบขนส่งอื่นมีศูนย์ควบคุมการเดินรถทั้งระบบค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์24ชั่วโมงส่วนการขับเคลื่อนค่ะจะควบคุมด้วยระบบแมนนวลแต่จะมีศูนย์ควบคุมคอยสั่งการดูแลอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้การเดินรถมีความปลอดภัยสูงสุดค่ะติดตามชมสกู๊ปทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทองเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปสถาพันธ์ยูสุขถ่ายภาพณประพัฒน์จันอุดมรายงานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ